สวัสดีครับพบกับผมกบกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์ครับค่ะอาจารย์ปิงเจริญศรีวัฒน์ค่ะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สดๆนะครับรายการของเราสาระเพลินเกินข่าวครับ4-5 ทุ่มโดยประมาณครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสาระเช่นเคยอย่างที่บอกนะครับฟัง10ปากเล่าหรือจะเท่าดูเราทุกๆคืนใช่ค่ะอาจารย์ค่ะนะฮะอาจารย์ปิงสวยทุกวันครับสดทุกวันเช่นกันครับวันนี้พอดีอาจารย์พอดีเป็นหวัดด้วยอากาศที่เรียนครับก็ท่านผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังเพราะว่านอกจากหวัดก็อีโบลาด้วยเดี๋ยวเรามีข่าวอีโบลาเหมือนกันวันนี้พบรายแรกแล้วอุ๊ยแล้วแน่นอนหรือยังอ่ะก็มีการควบคุมกันอยู่เดี๋ยวฟังข่าวครับก็ฟังกันไว้เพื่อรับรู้ระมัดระวังแต่ไม่ใช่ตื่นตระหนกแต่ว่าที่แน่ๆครับตอนนี้ฝนฉ่ำทั่วฟ้าประเทศไทยแล้วก็ทางภาคเหนือผมเห็นข่าวทางลำปางเนี่ยก็น้ำเชี่ยวกรากเชี่ยวกรากใช่ไหมไม่ใช่เชี่ยวกรากค่ะเชี่ยวกรากก็เป็นกำลังใจให้กับชาวลำปางแล้วก็พี่น้องที่น้ำท่วมกันอยู่นะครับพวกเราเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างที่บอกเรื่องต้นน้ำลำธารก็ต้องดูแลเรื่องเขื่อนรวมกระทั่งถึงการจัดการน้ำด้วยนะครับวันนี้ก็มีสาระเพลินเกินข่าวมากมายครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นครับวันนี้ครับมีสโลแกนใหม่ที่ทุกคนจะต้องฮิตติดปากแล้วล่ะค่ะอาจารย์เขาบอกว่าทำก่อนทำจริงเกิดผลสำฤทธปี58และยั่งยืนไม่ใช่คำขวัญวันเด็กฮะเป็นคำขวัญของคณะรัฐมนตรีครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศนะครับพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองครับรองโฆษกกองทัพบกแล้วก็ทีมงานโฆษกของคสช.ครับวันนี้ก็ออกแถลงข่าวเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับหัวหน้าคสช.ด้วยนะครับก็ให้เตรียมการเพราะว่าคาดว่าวันที่9กันยายนเลขดีฤกษ์ดี9กันยาเพราะกันยาเดือน9ครับ9เดือน9น่าจะ 9:09 นาทีด้วยนะจะได้ครบเนี่ยนะหมอกบให้ฤกษ์ไปแล้วกันเพราะว่าวันที่9เดือน9คาดว่า 9:09 นาทีอันนี้ให้ฤกษ์เองนะฮะคาดว่าครม.จะประชุมนัดแรกเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ท่านทำทุกอย่างนะห้องประชุมไม่เสร็จต้องมาสั่งอ่ะต้องเสร็จให้ทันนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ยังมีการมอบหมายให้คุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ต้องมีเตรียมการแถลงนโยบายรัฐบาลพูดง่ายๆนะฮะกับสนช.โดยหัวข้อเนี่ยจะใช้ภาษาง่ายๆเน้นในเรื่องของเรื่องทั้งหมด5ฝ่ายนะครับเรื่องของเศรษฐกิจความอยู่ดีกินดีและที่สำคัญครับอาจารย์ปิง คุณภาพชีวิตประชาชนนี่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเศรษฐกิจจะดียังไงถ้าประชาชนไม่มีคุณภาพชีวิตนั่นคือประเทศนั้นไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นจึงมีสโลแกนครับท่องกันให้ได้นะทำก่อนทำจริงเกิดผลสำฤทธิ์ปี58และยั่งยืนโดยการแถลงนี่ไงผมว่าก็กินใจนะหมายถึงว่าเป็นการแถลงนโยบายที่มีสโลแกนเหมือนเปิดตัวผลิตภัณฑ์กันเลยถูกค่ะอันนี้มาถูกทางนะอันนี้พูดตามตรงทันสมัยมากนะฉันชอบตรงไหนรู้ไหมอาจารย์ไอ้ตรงคำว่าทำจริงนี่แหละเพราะบางคนเนี่ยคิดอย่างเดียวแต่คิดเอาแต่พูดนี่ทำด้วยคิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณเราเนี่ยทำเพื่อคุณนะฮะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ครับเพราะว่าพูดในทีวีมาหลายวันหลายครั้งแล้วใช้ภาษาง่ายๆที่เข้าใจท่านบางทีภาษาท่านง่ายจนแบบตกใจอ่ะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องถึงอาจารย์คสช.หรือเปล่าคำพูดแบบนี้ภาษาโรมันเขาเรียกว่าลาคอนิกสปีดแปลว่าเป็นคำพูดทหารค่ะพูดสั้นแต่ได้ความซึ้งไม่ต้องพูดเยอะพูดหนเดียวถ้าไม่ทำเจ็บรู้เรื่องพูดว่าคิดถึงนะเนี่ยรู้เรื่องเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวเรารอกันครับวันที่9เดือน9ครับไม่ทราบว่าจะ9โมงเช้า9นาทีหรือเปล่าทำเรียบรัฐบาลคงพร้อมที่จะเปิดแล้วก็เตรียมพร้อมกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลตามสโลแกนที่ว่าทำก่อนทำจริงเกิดผลสำฤทธิ์ปี58จุดๆและยั่งยืนด้วยไม่ใช่จบแค่นั้นที่สำคัญครับอาจารย์คะช่องทางการสื่อสารกับรายการของเรานะคะยังเป็น SMS หมายเลขเดิมค่ะ4642123ค่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023080131 30ถึง31ค่ะอาจารย์วันนี้เราเปิดโฟนอินเหมือนเดิมนะคะอาจารย์จะคุยกันกี่เรื่องดูหน้าจอครับ4642123ถ้าโทรไม่ทันเพราะว่าเมื่อคืนหลายคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์ปิงสายอาจารย์ปิงร้อนมากเพราะว่าโทรมาจากต่างประเทศไม่มีทางติด
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ติด SMS มาก็ได้แต่ว่าถ้าโทรติดนะครับ023080130-31ขึ้นให้หน้าจอแล้วโทรกันมาถามทุกเรื่องอาจารย์ปิ่นบอกถามเรื่องอะไรบ้างถามทุกเรื่องเลยใช่ไหมเมื่อวานมีแต่ความรักค่ะอาจารย์เหรอใช่ยืมตังค์ได้ไหมฉันเป็นศิรานีเลยอ่ะไม่เป็นไรทุกเรื่องตอบได้ก็จะตอบนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับในเรื่องนี้ก็อาจจะมีเรื่องของ Facebook ของอาจารย์ปิ่งด้วยอาจารย์ปิ่งนะ IG ก็จานปิงแต่ฉันอาจจะไม่ค่อยเข้าไม่ใช่จานดาวเทียมใช่ค่ะจานทีนี้เรามาตามข่าวต่อเนื่องครับอาจารย์ใช่ค่ะคืบหน้าจากเมื่อวานนี้อาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการรับน้องค่ะเครือข่ายเยาวชนเสนอคสช.ล้อมคอกรับน้องโหดค่ะเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้ค่ะอาจารย์ที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะทำเนียบรัฐบาลกลุ่มนักศึกษาจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มใหม่จากสถาบันต่างๆอาทิเช่นมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมและโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ค่ะกว่า30คนเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อแสดงจุดยืนและข้อเสนอต่อกรณีรับน้องโหดจนเป็นเหตุให้นักศึกษาเสียชีวิตผ่านนายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์การประชาชนโดยนายวัฒนยูแสงแก้วแกนนำเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กล่าวว่าจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักศึกษาชั้นปี1ค่ะจึงมีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกคือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องข้อ2ขอสั่งไปยังขอส่งเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับน้องค่ะข้อ3เร่งรัดกระทรวงต่างๆให้ออกมาตรการป้องกันไม่ให้เยาวชนเนี่ยเป็นนักดื่มหน้าใหม่ให้กระทรวงศึกษาและสตช.นะคะกำหนดช่องทางรับแจ้งเหตุไม่พึงประสงค์ในการรับน้องรวมถึงให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเฝ้าระวังเหตุนี่คือข้อเรียกร้องที่4ค่ะส่วนข้อ5คือขอให้กระทรวงศึกษาเร่งปลูกฝังเรื่องสิทธิความเท่าเทียมและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปลอดจากใบอบายมุขและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ว่าด้วยความเสมอภาคค่ะนี่คือข้อเสนอ5ข้อค่ะจุดสำคัญขอฝากข้อ6ขอให้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เยาวชนของเราคิดเป็นทำเป็นรู้ผิดรู้ชอบแค่นี้แหละใช่ค่ะถูกไหมความรู้ไม่เท่ากับความรู้ผิดรู้ชอบถูกค่ะแล้วก็อีกสำคัญคือบางครั้งเนี่ยเหตุร้ายอย่างนี้ส่วนใหญ่อาจารย์เกิดจากความคึกขนองของวัยรุ่นค่ะอ่ะนะแล้วก็อันนึงผมติดใจที่อาจารย์บอกว่าพัฒนาและป้องกันไม่ให้เยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่อันนี้ก็ต้องฝากไปนักดื่มหน้าเก่าด้วยอย่าให้แม่ปูสอนลูกปูอาจารย์เข้าใจใช่ไหมผู้ใหญ่เองต้องเป็นแบบฉบับสอนเด็กว่าห้ามแต่ตัวเองเมาแอเลยใช่เออถูกใช่ไหมใช่อันนี้ฝากไว้กับนักดื่มหน้าเก่าด้วยนะครับกลับมาอีกเรื่องครับนอกจากน้ำท่วมที่พูดกันเมื่อกี้ประเทศไทยก็กำลังตระหนกตกใจกับเรื่องของอีโบลาโรคที่กำลังระบาดกันอีโบลานี่หยาบไม่อีเป็นตัวคุณโบลาเหรอคุณโบลาคุณนายโบลาไม่หรอกอีโบลานะครับเพราะว่าเมื่อเย็นวานนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอีโบลาแล้ว1รายนะครับเป็นรายแรกของประเทศไทยเลยเดินทางมาจากประเทศกินีนี่ทวีปแอฟริกาค่ะนะเป็นแหล่งที่ระบาดกันอยู่เลยนะครับอาการของผู้ที่สงสัยอยู่เนี่ยนะครับก็มีไข้ 38.8 องศาเซลเซียสเจ็บคอเป็นเปล่าอาจารย์มีไข้ไหมไม่ยังไม่มีเจ็บคอเปล่ายังไม่เจ็บมีน้ำมูกไหมยังไม่มีไม่งั้นจะโดนจับไปอีโบลานะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาก็กักตัวไว้ครับดูแลรักษาในห้องแยกโรคของโรงพยาบาลในสังกัดแล้วก็เจาะเลือดตรวจหาเชื้อนะฮะโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วครับเขาก็จะดูว่าตกลงว่ามีเชื้อจริงไหมนะสรุปแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดอาจจะหมายถึงว่ามานั่งติดกันในเครื่องบินอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีการสอบสวนโรค16รายทุกรายเนี่ยยังไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วก็เขาก็ต้องเฝ้าติดตามอาการของผู้ที่สงสัยเนี่ยท่านเนี้ยติดชื่อไว้โรงพยาบาลไหนก็ไม่บอกไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นความลับอยู่อ่ะนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นก็ได้นะฮะเขาจะกักตัวไว้ดูแลเนี่ย21วันตามระยะของการฟักตัวแล้วก็จำกัดวงการแพร่ระบาดให้มากที่สุดครับขณะนี้ก็ข่าวดีก็คือว่าผู้ที่คาดว่าเป็นโรคอีโบลาหรือเปล่าท่านนี้ที่บอกว่ากักตัวไว้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ออกมาเป็นผลลบ2ครั้งผลลบหมายถึงว่าเนกาทีฟคือไม่น่าจะใช่ถูกไหมฮะเหมือนเราไปตรวจอะไรนะ HIV ถ้าลบแปลว่า
โอ้บางคนบอกฉันได้ลบอ่ะไม่ดีเลยอยากได้บวกลบมากอ่ะลบแปลว่าไม่มีโรคดีแล้วนะฮะแล้วก็จะนำผลสู่การพิจารณาของทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการซึ่งนายแพทย์ประเสริฐทองเจริญเป็นประธานครับก็จะมีการวินิจฉัยและตัดออกจากระบบการเฝ้าระวังการสอบสวนโรคและยุติการตรวจสอบผู้ติดตามทั้งหมดต่อไปหมายถึงว่าก็เฝ้าดู21วันถ้าไม่มีอะไรก็ทั้งท่านที่กักตัวไว้ในโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพักเขาอยู่โรงพยาบาลดีๆสบายๆและอีก16ท่านที่เฝ้าดูแลอยู่เนี่ยก็จะปล่อยให้อยู่ตามชีวิตปกติอันนี้ก็ระวังตัวกันไว้ใครผ่านไปเดินทางไปแอฟริกาหรือประเทศอื่นๆด้วยแหละเพราะเราไม่รู้ในโลกนี้เดินสวนกับใครเขาไปไหนมาบ้างอาจารย์แต่ที่เป็นหนักๆนี่แอฟริกาทางด้านซ้ายนะอาจารย์ตะวันตกต้องซ้ายใช่ไหมสี่ห้าประเทศทางขวาไม่เป็นไม่เป็นทำไมอีโบลาทำไมมันชอบทางขวาสมมติก่อการร้ายอาจารย์โซมาเรียอะไรอย่างงี้ปัญหาคนละแบบก็ตอนนี้นะเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยในใบที่เขาให้กรอกเนี่ยก็จะถามเราว่าไปแอฟริกามาหรือเปล่าหรอใครตอบว่า yes ใช่เนี่ยเขากักเลยไม่แต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราไปสัมผัสกับใครมาอาจารย์อีโบลานี่มันเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดจากที่ลิงมะก็น่าจะสัตว์ป่าล่ะเนาะก็แถวนั้นจะมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสแปลกๆเอดก็จากแอฟริกาจากลิงใช่ไหมใช่ค่ะจากลิงสู่มนุษย์มันก็ข้ามสายพันธุ์กันมาค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระวังหรือว่าถ้าใครเจออะไรแบบนี้ก็แจ้งรายงานกระทรวงสาธารณสุขได้เลยใช่ค่ะอีกข่าวนึงค่ะหลังจากที่เราฟังแต่เรื่องของเด็กช่างกลตีกันเด็กช่างกลอย่างงู้นอย่างนี้เสนอแต่ข่าวในแง่ลบแต่วันนี้ค่ะมีเด็กช่างกลคนนึงอาจารย์กลับเป็นฮีโร่กู้ชื่อถูกต้องค่ะเหตุการณ์นี้คือเด็กอุเทนถวายค่ะช่วยจับโจรค่ะชิงทรัพย์นะคะธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามสแควร์ไม่เย็นนี่เองใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเย็นนี่เองค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์ความคืบหน้าเหตุชิงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามล่าสุดค่ะทราบชื่อคนร้ายแล้วค่ะอาจารย์ชื่อว่านายพรศักดิ์แก้วชัยศิลป์ค่ะอายุประมาณ30ปีส่วนคนที่ช่วยจับกุมคนร้ายไม่ใช่ใครอื่นค่ะเป็นตำรวจอาสาและเป็นนักศึกษาจากมหาลัยราชมงคลเทคโนโลยีภาคตะวันออกแต่พวกนี้เราไม่รู้ที่ไหนครับสรุปคือวิทยาลัยอุเทนถวายค่ะอาจารย์นะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลาประมาณ 18:00 น.หรือ 18:00 น.ค่ะก่อนที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามสแควร์จะปิดทำการมีคนร้ายเป็นชายค่ะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ใช้ปืนปลอมค่ะจี้ชิงทรัพย์ธนาคารได้เงินสดไป 90,000 บาทค่ะอาจารย์ก่อนวิ่งหลบหนีไปทางด้านหลังสยามแต่ตำรวจอาสาซึ่งเป็นน้องโรงเรียนอุเทนถวายวิทยาลัยอุเทนถวายเนี่ยนะฮะก็วิ่งไล่ตามค่ะจนแล้วคนร้ายนี่ก็ฉลาดอาจารย์โปรยเงินไปแบบระหว่างทางใช่ค่ะนี่มันดูหนังมานะใช่แต่สุดท้ายนี่ก็จนมุมเนี่ยอาจารย์เนี่ยตามรูปนี้แหละจนมุมค่ะไปโดนจับได้ที่ไปจนมุมอยู่ที่จุฬาซอย64ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีค่ะอาจารย์สอนให้รู้ว่าอย่าหนีเข้าซอยตันนะจ๊ะอ๋อทางตันทางตันทำไมมีชากินเหรอตันนะแต่ว่าขออะไรนะเชิดชูค่ะนะน้องคนนี้เด็กอุเทนถวายที่ช่วยจับกลุ่มจับโจรชิงทรัพย์สุดยอดก็ถือว่ากู้หน้าไว้ได้ล่ะสุดยอดอย่าไปพูดเลยว่าเป็นอุเทนหรือเป็นอะไรเป็นช่างกลทุกคนที่อยู่เนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วนะเราก็สนับสนุนคนดีคนที่ทำดีเช่นนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเป็นประชาชนที่ดีต่อไปนะครับค่ะแล้วน้องก็เอาพลังเยาวชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นก็น่าสนับสนุนมากขอบคุณแทนคนไทยทั้งปวงกดไลค์แล้วค่ะกดไลค์กดไลค์ก่อนพันไลค์ดีก็ต้องพันไลค์ด้วยนะพันไลค์เอาพันเลยเหรอพันไลค์ฮะอาจารย์มาถึงเรื่องนี้ฮะยังไม่จบถ้าเรื่องที่ไม่จบเขาเรียกว่ามหากาพย์ค่ะมีอะไรบ้างมหากาพย์ภรตยุทธอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้มหากาพย์โกงข้าวตายฉันจำได้ว่าคนที่เก่งเรื่องนี้สุดคืออาจารย์กบนะคะทำไมอ่ะโอ้โหเล่าทีนึงนะตั้งแต่1ไม่ถึง100เนี่ยเรากินข้าวทุกวันโกรธฉันจำได้นะโกรธมากแล้วแบบที่มันรถที่อาจารย์บอกหายไงนี่จำได้เลย58คันรถหรอเออหายไปป่านี้ยังหาไม่เจอหรอไปได้ยังไงหรือว่าเดวิดคัพเปอร์ฟิลด์มาทำครับมาเสกเล่นกลนะนั่นสิแต่ว่าเรื่องนี้ครับเป็นมหากาพย์โกงข้าวเนี่ยจะกลายมาเป็นหนังสือแล้วนะเพราะนั้นหาอ่านกันได้พรุ่งนี้จะเปิดตัวครับผู้เขียนเนี่ยไม่ใช่ใครเลยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมครับอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพรุ่งนี้วันที่3กันยายนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเป็นประธานในการเปิดตัวหนังสือเรื่องมหากาพย์โกงข้าวมหากาพย์โกงข้าวนะชื่อไพเราะจังแต่ว่าเนื้อเรื่องนี่คงฟังแล้วเศร้าใจนะฮะซึ่งคุณหมอวรงเป็นผู้รวบรวมข้อมูลแล้วก็เขียนและใช้ชื่อว่าหมอข้าวไม่ใช่หม้อข้าวนะอ่านดีๆหมอข้าวเออเนี่ยหน้าปกเป็นอย่างนี้นี่หมอข้าวหน้าตาเป็นอย่างนี้มหากาพย์โก
กงข้าวคนที่อยู่บนปกไม่ใช่คนโกงนะเป็นคนขุดคุยตายคุณหมอวรงค์ท่านถืออะไรท่านถืออะไรแว่นขยายแว่นขยายหรอเออมหากาพย์ไม่ต้องขยายเลยมันเต็มโกดังหมดแล้วคุณหมอเดี๋ยวก่อนปกติหมอเขาต้องใช้กล้องอะไรไม่ใช่หรอฟังหูสเตรปโตสโคปหรอฟังอันนี้หรอแต่ผมคิดว่าคุณหมอไม่ควรจะต้องถือแว่นขยายเพราะว่ามองไปทางไหนก็เห็นมันเต็มโกดังไปหมดไม่ต้องซองหรอแต่นี่เหมือนใช้ล็อกโฮมเคยดูไหมใช้ล็อกโฮมรู้จักปะนักสืบปัวโรนะงั้นคุณหมอเนี่ยรวบรวมแล้วก็เขียนขึ้นเป็นหนังสือเลยฮะชื่อที่ผมบอกเมื่อกี้ไม่ใช่หม้อข้าวนะคุณหมอใช้ชื่อว่าหมอข้าวนะฮะมีการชำระการทุจริตโครงการจำนำข้าวทุกขั้นตอนนะฮะมีคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคและคุณอภิสิทธิ์นะหัวหน้าพรรคเนี่ยเขียนคำนิยมคำนิยมแปลว่าอะไรคล้ายๆคำนำอ่ะเออก็เออนะเชียร์คนเขียนนะพูดง่ายใช่ถูกให้กำลังใจคนเขียนใช่ค่ะนะเนื้อหาบอกว่าเป็น10ตอนมหากาพย์นี่10ตอนนะฮะหนา231หน้าหนากว่านี้ก็ได้นะคุณหมอออกตอนที่2ก็ได้4สีพร้อมภาพประกอบฮะภาพข้างในก็คงเป็นรูปหนูแมวตายอะไรนะนกนกนกพิราบเดี๋ยวๆตัวอะไรนะอยู่ในข้าวมอดมอดมอดนะฮะมอดม้วยมรณาหนังสือเนี่ยดังกล่าวจะจำหน่ายเป็นวันแรกที่พรรคประชาธิปัตย์เล่มละ310บาทถ้าใครไปพรุ่งนี้นะฮะตอนเช้าเลยไปที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้ลายเซ็นด้วยก็คงจะเป็นคุณชวนคุณอภิสิทธิ์นะฮะท่านอื่นๆรวมทั้งถึงหมอข้าวคุณหมอวรงค์ด้วยนะฮะคุณหมอบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทราบถึงขั้นตอนการทุจริตการคดโกงโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาทุกขั้นตอนว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้เราไปทำอะไรอ่ะใช่รู้ไว้จะได้ป้องกันไม่ให้โกงนะประชาชนหรือเกษตรกรเมื่อขายข้าวแล้วมีปัญหาหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหารู้เท่าทันการเอารัดเอาเปรียบเผื่อว่ามีโครงการแบบนี้อีกนะจะได้รู้นะฮะและในขณะเดียวกันก็ยังเป็นกำลังใจให้กับชาวนาด้วยว่ายังมีคนสู้เพื่อพี่น้องชาวนาไทยครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตรงดิ่งไปเลยวันที่3กันยายนเปิดตัวหนังสือชื่อว่ามหากาพย์โกงข้าวเขียนโดยรวบรวมโดยหมอข้าวครับค่ะขอเล่มหนึ่งนะฮะคุณหมอจองขอลายเซ็นด้วยทีนี้ข่าวต่อไปค่ะอาจารย์ข่าวบุญค่ะข่าวบุญบ้างค่ะเพราะว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับพระสุเทพค่ะเทพสุบรรณค่ะท่านจะออกเดินสายบิณฑบาตตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ2กันยายนค่ะที่แฟนเพจนะคะเทือกสุบรรณหรือว่าสุเทพเทือกสุบรรณค่ะได้เผยแพร่กำหนดการทำบุญร่วมตักบาตรกับพระสุเทพประภาการโรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะวันที่3กันยายนค่ะที่อำเภอบ้านขุนตาลวันที่4กันยายนอำเภอเวียงสะวันที่5กันยายนอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะแล้วก็วันที่11กันยายนณอำเภอดอนสะค่ะซึ่งทุกที่จะเริ่มพร้อมกันตั้งแต่ตอน 6:30 ตอนเช้าค่ะจนกระทั่งถึงตอน 7:30 นะคะหรือ 6:30 ถึง 7:30 นาฬิกาค่ะก็ท่านใดที่ต้องการจะทำบุญแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับพระสุเทพนะคะก็สามารถเดินทางไปตามกำหนดการนี้ละค่ะอาจารย์ไปดูกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับเทือกสุบรรณก็จะมีกำหนดการต่างๆอย่างชัดเจนเพราะอ่านแล้วอาจจะฟังไม่ทันใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องบอกท่านผู้ชมว่าอย่าลืมว่าใครที่จะขอถ่ายรูปตอนนี้ก็คงอยู่ใกล้ชิดมากไม่ได้เพราะท่านเป็นสมณะเพศอยู่เป็นชายเดี๋ยวลืมขอลายเซ็นแล้วก็ไปอย่างนี้ไม่ได้เลยดูน้าจอนใช่แต่ก่อนทั้งกอดทั้งจูบรูปคลำไม่ได้แล้วเป็นพระแล้วนะฮะก็ให้ต้องให้เหมาะสมด้วยใช่ค่ะอาจารย์ปิงครับเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยเราจะมีเปิดสายอีกแล้วอาจารย์ปิงช่วยย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งสิครับหมายเลขโทรศัพท์023080130ถึง31ค่ะอาจารย์หรือถ้าโทรมาไม่ทันสายเต็มเพราะมีแค่2สายเนี่ยนะฮะก็ SMS 464-2123 464-2123 ครับวันนี้ลืมไปอันหนึ่งว่าจะพูดถึงขอแสดงความยินดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะวันนี้เป็นวันชาติของเวียดนามครับอาจารย์วันชาติเวียดนามวันที่2กันยายนเพราะว่าเป็นวันถึงแก่กรรมของโฮจิมินห์โฮจิมินห์เป็นใครอาจารย์ปิงรู้เลยกดปุ๊บออกเลยคนที่ประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสค่ะอาจารย์เขาเรียกกันลุงโฮก็เป็นวันประกาศเอกราชของเวียดนามก็เลยกลายเป็นวันชาติของประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านของ AEC ของเรานะเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราเองก็มีการท่องเที่ยวสัมพันธ์กันมากมายอาจารย์ข่าวเวียดนามทุกวันนี้ยังชื่อว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมอยู่ป่ะฮะใช่เวียดนามแต่จริงตอนนี้ก็เป็นทุนนิยมแล้วนะแต่ก็ตั้งชื่อแบบก็ยังชื่อเดิมอยู่แต่ว่าทุกประเทศก็ค่อนข้างเปิดระบบเศรษฐกิจเป็นกึ่งทุนนิยมเพราะว่าก็ทานกระแสโลกไม่ไหวจีนก็ยังต้องแบ่งเป็น2ระบบเลยใช่ถูกไหมเพราะว่ามันก็ต้องทำมาหากินนะจะปิดประเทศอยู่คงไม่ใช่แล้วก็
เราเองก็เดินทางไปเที่ยวเวียดนามกันมากมายครับอาจารย์ปิงเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจคนไทยก็ลงทุนในเวียดนามก็เยอะแล้วก็ผมอาจารย์ไปหมดทั้งยังทั้งเหนือใต้ครบยังไปแล้วไปตั้งแต่ฮาลองเบย์ลงไปจนถึงโฮจิมินห์ไซกงผมชอบเลยป่ะฮอยอันมีหนังอะฮอยอันฉันรักเธออยู่ตรงกลางอะตรงกลางเป็นเมืองมรดกโลกงามจริงๆอันนี้งามจริงๆแล้วก็ส่วนตัวชอบอาหารเวียดนามเพราะผักเยอะผักเยอะอาจารย์อาจารย์อย่าบอกนะว่าถ่ายเทดีมากอ้าวจริงจริงนะอาจารย์กินอาหารเจหรือกินเยอะแล้วสังเกตที่เขาบอกสาวเวียดนามนี่ไม่ต้องไปสถานลดความอ้วนจริงสลิมถีบจักรยานกันหมดหุ่นดีหน้าสวยไม่ต้องแต่งหน้าเยอะค่ะสวยจริงมิสเวียดนามสวยทุกคนนะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะในช่วงหลังโทรกันมานะครับ023080130-31หรือว่า SMS 4642123ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับสักครู่ครับขอดื่มน้ำสักนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจะมาตอบคำถามแล้วก็ยังมีข่าวสนุกมากช่วงหลังเนี่ยข่าวเดี๋ยวค่อยดูนะหรอของฉันเป็นรับรองสนุกจริงๆครับเดี๋ยวกลับมาครับสาระเพลินเกินข่าวในช่วงที่2ครับค่ะ